บ้านทักษิณที่ประเทศมอนเตเนโกค่ะทักษิณมีบ้านอีกหลังที่มอนเตเนโกไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ถูกจับตามองตลอดค่ะสำหรับโทนี่หลังจากที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศทำให้เรามักจะได้เห็นทักษิณเดินทางไปหลายๆประเทศพร้อมกับมีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยทำให้เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนจนเกิดประเด็นว่าบ้านของคุณทักษิณในแต่ละประเทศนั้นเป็นของเขาจริงหรือไม่ก็มีคนคอยไปสืบไปเสาะไปติดตามอย่างข่าวคุณประสบเลิศรัตนวิสุทธิ์บอสใหญ่ผู้อำนวยการของสถาบันอิสลาได้มีโอกาสเดินทางไปที่ต่างประเทศที่มอนเตเนโกพอดีค่ะพาโอกาสไปหาข้อมูลของคุณทักษิณมาเจ้าตัวก็เผยคลิปวิดีโอผ่านทางช่อง YouTube ภายในคลิปนั้นคุณประสงค์ออกมาพูดถึงข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆเจ้าออกข่าวมาว่าทักษิณนั้นได้ทำหลายอาชีพเลยทั้งเปิดโรงแรมใหญ่รวมถึงเจ้าของคฤหาสน์ริมทะเลแล้วก็คุณประสงค์จึงอยากจะออกไปหาข้อมูลและได้ข้อชี้แจงถึงข้อมูลต่างๆก็ไปสืบสอบจากเจ้าหน้าที่ในระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศค่ะพร้อมกับออกมายืนยันว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมกับคฤหาสน์ดังเหมือนที่เป็นข่าวออกมาแต่คุณทักษิณนั้นเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมในระแวกเดียวกันเท่านั้นเองค่ะและคุณทักษิณเองก็ส่งต่อบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของคนอื่นแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของอีกต่อไปค่ะ